สวัสดีนี่เฉยเองวันนี้กลับมาเล่นเกม Oxygen Not Included กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโยสุดยอดหลังจากหายไปหลายวันอยู่เกือบ5วันได้วันนี้เรากลับมาแล้วจ้าและวันนี้เราก็มีเป้าหมายอันแรงกล้าเนาะที่จะสร้างจรวดให้มันเสร็จสักทีนึงนะเราไปดูจรวดสักหน่อยดูสิโอ้มาถึงก็เกิดอะไรขึ้น What the hell ตอนนี้เรามีในจรวดมีตั้ง800กว่าโลแล้วรีบไปเร็วนี่เรากำลังจะทำสถิติใหม่เลยนะเนี่ยไปในอวกาศโดยที่ไม่เกิน300ไซเคิลนะเจ๋งมากไม่เคยทำได้มาก่อนในชาตินี้แต่ไม่รู้ว่าชาติไหนจะทำได้อีกไหมนี่เราไม่ได้ลงไปดูในฐานเลยเนี่ยเราไปดูหน่อยซิมันทำอะไรกันอยู่โอเคสถานการณ์ของออกซิเจนในตอนนี้ก็ถือว่าปกตินะอุณหภูมิก็ไม่ร้อนเกินไปเนาะตรงนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่ยังเวิร์กอยู่เดี๋ยวเพื่อเพิ่มเราจะใช้สูตรนะกด N ไม่ใช่กด B นะใช้สูตรสร้างตัวนี้แบบ copy paste เลยโดยที่ไม่ต้องทำอย่างอื่นคืออะไรไฟฟ้าไม่พออ่ะโอ้เป็นไปได้วะก๊าซธรรมชาติหมดเหรอเฮ้ยจริงปะจริงปะมีแค่นี้เองเหรอเราต้องการมากกว่านี้อีกนะตรงเนี้ยมีล้นเหลือเลยเราควรจะต้องต่อท่อขึ้นไปไหมเดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าส่งสัญญาณถ้าจรวดมาแล้วไอ้นี่งัดออกมาเลยอ่ะนี่ไงนาตาลีเข้าไปแล้วอ่ะนี่ไงประตูกำลังเปิดเพื่อไปสู่อวกาศอันไกลโพ้นกดลอนช์ได้แล้วเว้ยดีใจนี่แหละ277เป็นฤกษ์งามยามดีในการที่เราจะมุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าวันนี้เราจะมาดูเหตุการณ์ปล่อยบั้งไฟพญานาคกันนะครับบั้งไฟนี้ที่อุตส่าห์ฟูมฟักกันมาหลายเดือนหลายปีและจากนั้นตอนนี้ถูกบล็อกเพราะว่าอันนี้ยังไม่เปิดสิจากนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องอัญเชิญบั้งไฟพญานาคอันนี้มุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านะไปเลยลอนช์แล้วลอนช์ลอนดิลอนช์แล้วไปยังยังไม่ไปเหรอเอ้าลอนช์แพดบล็อกตรงนี้เหรองั้นเดี๋ยวเราต้องโอ้โหอะไรวะแอนตี้ไคลแม็กซ์สุดๆเลยตอนนี้เพื่อยืดสัญญาณเรียกว่าไงให้มันแอคทีฟนานกว่าหน่อยงานกว่าเดิมนิดนึงก็ยังดีอ่ะช่างมันเราจะไปกันหรือยังล่ะนาตาลีเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาทำเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทำการส่งเธอขึ้นไปแล้วไปเลยนาตาลีขอสตูดีให้กับมิชชั่นนี้ขอให้เธอเดินทางอย่างปลอดภัยขอให้เธอเดินทางอย่างปลอดภัยโดยสวัสดิภาพไปดีมาดีล่ะนาตาลีเอาของฝากมาด้วยโอ้โหดีใจจังเลยดีใจโอ้นะเราส่งนาตาลีขึ้นไปแล้วขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศอันไกลโพ้นแกมาทำอะไรเนี่ยกันดาส่งนาตาลีขึ้นไปเหรอตอนนี้แล้วก็ทำการปิดผนึกตรงนี้ไว้เดี๋ยวพอจรวดมันกลับมาเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณให้เปิดประตูเองนะคราวนี้ก็รอนาตาลี 3% เนาะใช้เวลาประมาณ3วันในการเดินทางถือว่าเร็วนะ
ไม่นะน้ำมันตกลงไปในน้ำในน้ำในน้ำดีของเราไม่นะโอ้ no เชสซี่พวกนายเชสซี่เมียวเมียว love you เดี๋ยวนะเหมือนสร้างผิดด้านไงไม่รู้มันต้องมาอยู่ฝั่งนี้สิในขณะที่เราปรับปรุงตรงนี้เนาะสิ่งที่เราจำเป็นมากๆก็คือระบบระบายอากาศหรือกรองอากาศนั่นแหละฟอกอากาศก็ต้องฟอกๆกันซะหน่อยเนาะไม่งั้นมันก็จะเน่าๆไม่น่าอยู่นะฟอกเท่าที่ฟอกได้เราจะไม่ฟอกเยอะมันเปลือง ready to land ฮะมาแล้วเหรออยู่ไหนเอ่ยโอ้โหมาเร็วเชียจรวดจ๋ามาหานะเธออ่าคุณนาตาลีออกมาเป็นไงบ้างคุณนาตาลีกลับมาจากที่กลับมาจากอวกาศรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ่ะง่วงเลยมาถึงอ่ะแล้วมันโอ้อะไรเนี่ยได้ small obelisk มาเป็นแท่งหินสี่เหลี่ยมเธอได้มาแค่นี้เหรออ่ะนาตาลี what เอาเข้าพิพิธภัณฑ์ไปเลยป่ะคราวนี้เรารีเสิร์ชได้แล้วรีเสิร์ชขั้นกว่าเราจะใช้อะไรดีระหว่างอันบนเรือล่างดีอันบนก็จะสามารถเก็บ solid resource ที่เจอระหว่าง space mission ได้โอเคเดี๋ยวก็รอให้คนมาสำรวจเนาะเขาเรียกว่าอะไรมาวิจัยตอนนี้ลำเลียงอยู่ใครลำเลียงมาวะนาตาลีใช่ไหมป่วยอ่ะทำไมป่วยนาตาลีโอ้นี่ไงนาตาลีกำลังสำรวจโลกท่องไปในโลก VR ฮ ะสำรวจโลกจริงมองหาอะไรนะไปมาแล้วไปส่องผู้อวกาศมากลับมาก็เลยมาส่องผู้ต่อแล้วจรวดเราจะพร้อมบินอีกเมื่อไหร่ละครับกัปตันตอนนี้เราโอ้ได้60ก็เยอะนะมิชชั่นหนึ่งกัปตันครับเราจะได้ไอ้น้ำอีกเมื่อไหร่ครับโออีกนานเลยครับโอเคฐานเริ่มเป็นฐานแล้วเว้ยพวกนายความฝันจะเป็นจริงแล้วนายจะได้อยู่ในบ้านนั้นแสนสุขบ้านที่ไม่เหมือนใครและห้องน้ำที่มีให้พวกนายได้ใช้อย่างไม่เกรงใจใช้ไปเถอะนะโอเคเตียงมาแล้วเตียงว่ะเตียงอันแสนโอ้อ่าหรูหรานี่ใครนอนมิกกี้ได้นอนเตียงดีๆแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มถ้าเริ่มทำที่อยู่พักอาศัยเสร็จแล้วใช่ป่ะต่อไปนะแผนของเราก็คือทำโซนพืชผักสวนครัวและสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและทรงเสน่ห์พืชผักเนี่ยมันอยู่ในคอลีไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมาสร้างโซนใกล้ๆโซนหนาวๆอาจจะเป็นประมาณนี้เป็นพืชผักของเราทั้งหมดเลยส่วนตรงนี้ก็ตรงโซนนี้อาจจะเป็นโซนของสัตว์เก็บของแล้วก็อาจจะเป็นส่วนของการปลูกต้นปาล์มลิลลี่เนาะเพื่อที่จะทำการใหญ่อาจจะเลี้ยงพวกเด็กโคได้เยอะตรงนี้น่าจะเลี้ยงได้เยอะอยู่เลยเยอะหลายตัวเลยแหละก็ยังขุดไม่หมดทั้งแมปเนาะที่จริงควรจะขุดทั้งแมปก่อนถึงจะวางแผนได้แต่ก็แบบไม่ต้องขนาดนั้นหรอกไม่งั้นทางเกมก็มีแต่การขุดอย่างเดียวน่าเบื่อตายโอ้พื้นที่ใหญ่มากเลยตรงนี้ตรงนี้เราก็แทบจะไม่ได้ยุ่งกับมันเลยเนาะเว้ยก็ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไฟฟ้ามันไม่มีไงล่ะและพอไฟไม่มีทุกอย่างก็หยุดข้างบนฉะนั้นเราต้องหาทางสูบมันขึ้นมาละยิงนึกถึงทีไรก็ยิงช่ำชุมตรงนี้เกิดอะไรขึ้นไม่แหว่งนี่ละขุดต่อไปทำต่อไปมิกกี้ขุดถ้ามิกกี้อยากจะรอดโอ้ยดีนะเห็นพอดี
อย่างนี้มีกี่ตายละเฮ้ยจับได้ด้วยเหรอ What ขี้โกงนี่นานายนี่ก็สวยสิโอเคมาแล้วเว้ยการธรรมชาติของเราตรงนี้น่าจะทำระบบอัตโนมัติตรงนี้ได้เลยนี่เราต้องสลับกันน่าต้องเป็นอย่างนี้มากกว่าสร้างให้หมดห้าวกำหยิบตรงนี้ไม่ได้วะอะไรวะตอนนี้ก็น่าจะประหยัดเวลาในการป้อนเห็ดได้มากขึ้นละคนจะได้ไปทำอย่างอื่นบ้างส่วนตรงนี้นี่ได้ฮะมีอะไรคงปั๊มเซรามิกอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยทำมากี่ละ54ตันโอ้ my god มีหน้าละโคหายหมดพวกแกไปถลุงเล่นกันหมดนี่เองให้ตายเถอะแต่ดูเหมือนว่าวันนี้ของเราจะไม่พอดีและไม่ดีพอนะไหนมาดูสิมาทวนให้ดูว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างเนาะก็นะการลอนช์จรวดครั้งแรกของเราก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีตอนนี้ก็กำลังจะลอนช์เป็นครั้งที่2นะจะพุ่งทะยานออกไปสู่จักรวาลอันไกลโพ้นต้องใช้ถึง10,000โลก็ต้องใช้เชื้อเพลิงอันหนาแน่นหน่อยตอนนี้เราก็ทำได้แค่แบบสูบเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็เมื่อจรวดเสร็จแล้วใช่ป่ะต่อไปที่เราจะไปดูกันก็คือระบบความเป็นอยู่ของพวกดูคอนโดนะเดี๋ยวหยุดก่อนจะได้อยู่ที่302คอนโดตอนนี้ก็กึ่งๆเสร็จเนาะถ้าเป็นตามภาษาบ้านเราคือคอนโดแบบสร้างเสร็จแล้วอะแต่ว่ายังไม่เสร็จทุกส่วนเปิดให้ใช้บริการแค่โซนนอนเงี้ยโซนอื่นยังไม่เสร็จห้องน้ำไม่มีเลยมีแต่ว่าไม่มีน้ำใช้ก็นะไปควักเอาน้ำเน่าตรงนี้มาใช้แทนแล้วกันเนาะแล้วก็ตรงไหนปรับโซนนี้โซนเก็บเห็ดปลูกเห็ดเนาะให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเว้ยเพิ่งเห็นว่าเห็ดหายไปเยอะอยู่นะ 100,000 แคลหายไปเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าต่อไปมันจะไปเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราจะใช้ระบบในการปั๊มเอาสลามมันปั๊มเป็น LG ใช่ไหมแล้วก็ LG ป้อนให้กับตัวพักขุนะพวกพักขุก็จะกิน LG จากนั้นก็จะให้ by product หรือว่าให้ผลผลิตกับเราก็คือเป็นดินเน่านะ pollute dirt หรือเป็นไข่เป็นเนื้อให้เรากินได้นี่ก็จะเป็นอาหารในภายภาคหน้ากับสำหรับเราต่อไปถ้ามันเยอะเกินไปนะก็ต้องดูว่าตอนนี้เราทำเนื้อได้ไหมเนี่ยบาร์บีคิวเนื้อเรามีแค่ 3,200 แคลเอง นั่นแหละข้างล่างก็ยังปกติดีเนาะไม่ได้ลงไปดูข้างล่างเลยวันนี้ไปนิดๆหน่อยๆแค่ไปทำลายตัวทรานส์ฟอร์เมอร์ตรงนี้เนาะรำคาญมันขึ้นโนทิตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีลายเนาะนิ่งแล้วก็ยังต้องปรับตรงนี้อีกตรงนี้ก็จะปรับที่บอกไปจะปรับเป็นโซนปลูกปาล์มลิลลี่นะแล้วก็โซนปลูกก็คือแบบโซนเคลียร์ชำระล้างคอรีนเนาะตรงนี้ก็จะแบบน่าจะเน้นอยู่เพราะว่าป่องคอรีนอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ป่องไฮโดรเจนก็ยังไม่ได้สำรวจเลยเนี่ยมี LG อะไรอยู่แย่เลยยังไม่ได้ขุดเลยก็เป็นแมปที่เล่นมาเรื่อยๆจริงๆเนาะ300ละมีคน14คนเนาะมีแมปนึงผมเล่นมาถึง700กว่าก็แบบเกียจจังแต่ก็แบบก็เพลินดีอะเกมนี้ก็แบบนี้แหละประมาณนี้แหละเพลินๆเนาะเล่นเรื่อยๆไม่คิดอะไรเยอะอันนี้ออกซิเจนก็อยู่ในสถานะที่ดีอยู่โซนล่างนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กันนะโอเคตกใจหมดเลยตกใจทุกทีเลยเวลามีคนสับนะแต่ก็ขอบคุณมากครับตรงนี้เราก็เคลียร์เนาะเพื่อทำหาเหล็กร้อนๆเนาะไม่ใช่เหล็กสิทองร้อนๆที่พองมือตลอดเวลาเดี๋ยวก็ต้องหาวิธีว่าทำยังไงให้มันเป็นจุดที่รวบรวมของร้อนเนาะร้อนๆแบบอาจจะมีน้ำมันปิโตรเลียมเออ
ใช่อาจจะมาใช้ตรงนี้ได้แต่น้ำมันตอนนี้เราก็ผลิตได้บ้างผลิตไม่ได้บ้างเพราะว่ามันไม่ได้แบบมาได้ตลอดต่อเนื่องนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะกับฐานแห่งนี้ ฐานที่ชื่อว่าเอาใหม่ดีๆ ด้วยความโมโห ด้วยความโมโหล้วนๆว่าโอ้ยเล่นฐานที่แล้วแล้วมันแบบหงุดหงิดใจจังมันไปถึงไหนไม่ได้สักทีนึงเว้ย200กว่าไซเคิลแล้วยังสร้างจรวดไม่ได้สักแอะอะไรเงี้ยเหล็กก็ยังผลิตไม่ได้ตอนนี้เราทำได้ละนะเย้ ดีใจในที่สุดเราก็พิชิตอวกาศได้แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างให้พิชิตต่อเนาะนะฐานนี้อาจจะไม่ถึงพันไซเคิลเนาะดูละดูท่าละน่าจะหยุดอยู่ไม่500ก็นี่อีกไม่นานอ่ะเออก่อนที่แพทใหม่จะมาไม่รู้แพทใหม่จะมาเมื่อไหร่อ๋อใช่เดี๋ยวเกมจะเปิดตัววันที่28ดีแล้วนี่นาเกมเปิดตัว28ก็ไม่รู้จะมีอะไรใหม่หรือเปล่าเผลอๆได้เริ่มใหม่ก่อนเริ่มใหม่ก่อน เอาจริงดิฉันต้องมานั่งเล่นเกมใหม่อีกแล้วเหรอฮะอุตส่าห์ปรับมาได้ถึงขนาดนี้แต่ก็ต้องดูอะถ้ามีของใหม่มาก็ควรค่าแก่การเล่นใหม่นะแบบได้สำรวจวัตถุใหม่ๆวัตถุดิบใหม่ๆเพราะตอนนี้เราก็ได้แค่แบบสร้างแบบต้นเกมเนาะยังไม่ถึงเลทเกมและอย่างหนึ่งก็คือแบบเรายังเล่นไม่สุดอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอแพทใหม่ๆมาก็ต้องนั่งเล่นใหม่แต่ถ้าแบบมันเต็มแล้วในเกมเต็มเราก็มั่นใจที่จะใส่เต็มที่แล้วว่าเออนี่แหละทำมันให้เต็มที่เลยนะเราก็เลยจะแบบเต็มที่นิดนึงแต่ตอนนี้เราก็จะมีกักๆนิดหน่อยนะครับก็สำหรับใครที่นะครับชอบนะครับคลิปอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็คลิป YouTube นะครับอย่าลืมไปติดตามกัน YouTube เราก็จะมีลงคลิปทุกๆ 2-3 วันทีเนาะถ้าทำไหวปั๊มไหวคลอดไหวก็จะพยายามเขียนออกมาให้ได้จริงอยากได้สัก2วันทีอ่ะเออมันกำลังดีแต่ว่าผมก็มีงานอย่างอื่นด้วยมีทั้งงานวาดรูปงานอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบ่งๆกันมานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสนใจก็กดติดตามกันไว้ได้ YouTube มีให้ติดตามเนาะ Facebook ก็มี Discord เดี๋ยวรอปั้นอีกสักหน่อยนึงก่อนที่จะเปิดสาธารณะเนาะแต่สำหรับวันนี้นะครับเฉยขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับฝนตกนะไม่รู้หยุดยังแต่ก็อย่าลืมแล้วเจอกันนะจ๊ะอีนาตาลีเออเราต้องสรรเสริญนาตาลีเนาะนาตาลีผู้พาพิชิตสู่อวกาศเป็นคนแรกทืน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 บ๊ายบายThank you.